คลิปนี้สนับสนุนโดย The Digital SM ครับสวัสดีครับผมเคยใจ Channel เคยอยู่ครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว My Wireless รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Salamonic นั่นก็คือ Salamonic Blink Me ตัวนี้เลยสำหรับ My Salamonic Blink Me ตัวนี้นะครับก็จะเป็น My Wireless ที่ใช้คลื่นความถี่แบบ 2.4 GHz มี1ตัวรับ2ตัวส่งซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ถอดตัวส่งออกมา1ตัวในนี้ก็จะมี1ตัวรับแล้วก็1ตัวส่งส่วนตัวส่งอีกตัวนึงก็จะเป็นไมค์ที่ติดอยู่ตรงหน้าอกของผมตรงนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็จะมาจากตัว My Wireless Salamonic Blink Me ตัวนี้เลยสำหรับตัว My Salamonic Blink Me ตัวนี้นะครับในบ้านเรานะครับก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 8,990 บาทเท่านั้นดีไซน์ของไมค์รุ่นนี้นะครับก็จะไม่ได้มีเคสชาร์จขนาดใหญ่มาให้เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าตัว Receiver นะครับก็จะมีแท่นชาร์จในตัวมีดีไซน์รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่70กรัมเท่านั้นพร้อมกับด้านในนะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบบ Built-in มาให้ถึง 1,600 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานรวมๆ24ชั่วโมงแล้วก็จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ด้านใต้ของตัวรับแล้วก็ที่ด้านใต้ของตัวส่งเนี่ยก็จะมีหน้าคอนแทคแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถนำตัวส่งมาประกบเข้ากับตัวรับได้แบบนี้เลยตัวรับก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวส่งถ้าแบตเตอรี่ของตัวรับเต็มนะครับก็จะสามารถชาร์จไฟให้กับตัวส่งทั้ง2ตัวได้ประมาณ1รอบเต็มๆเวลาที่เราพกไมค์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเนี่ยก็จะประกบติดกันเป็นก้อนแบบนี้เลยเวลาที่เราเปิดใช้งานตัวรับขึ้นมาเนี่ยตัวส่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติเราก็สามารถดึงตัวไมค์ออกไปใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เวลาที่เราใช้งานตัวไมค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราประกบเข้ากับตัวรับนะครับตัวส่งก็จะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติพอเราเปิดการทำงานของตัวรับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด 0.96 นิ้วแล้วก็จะเป็นจอที่แสดงผลแบบสีด้วยด้านหน้าตัวจอตรงนี้นะครับก็จะบอกการทำงานของตัวไมค์ทั้ง2ตัวเลยถ้าเราสไลด์หน้าจอลงมานะครับด้านในนะครับเราสามารถเลือกใช้งานรูปแบบการบันทึกเสียงของตัวไมค์ได้ว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนนะครับในนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นโมโนก็คือตัวรับจะบันทึกเสียงเป็นแบบก้อนเดียวทั้ง2ไมค์เลยนะครับถ้าเลือกเป็นแบบสเตอริโอก็จะเหมาะกับการใช้งานกับพิธีกร2คนเป็นการบันทึกเสียงแบบแยกชแนลซ้ายขวาชแนลซ้ายก็จะเป็นไมค์ของพิธีกรคนที่1และชแนลขวาก็จะเป็นไมค์ของพิธีกรคนที่2การใช้งานโหมดสเตอริโอนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราต้องไปเจอเสียงพิธีกรที่เบาแล้วก็ดังไม่เท่ากันตรงนี้เราก็จะสามารถนำไฟล์เสียงไปแก้ไขในขั้นตอนของการตัดต่อได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอักษร M แล้วก็มีรูปโล่สีเขียวโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือโหมด Safety Channel โหมดนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกเสียงแบบก้อนเดียวเหมือนกับโหมดโมโนแต่ว่าเสียงชแนลซ้ายจะถูกบันทึกเสียงให้เบากว่าชแนลขวาที่ลบ -6 เดซิเบลโหมดนี้ก็ได้ช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเผื่อเสียงที่เราบันทึกมันดังเกินไปเราก็สามารถใช้ชแนลที่มันลบ -6 เดซิเบลมาแทนเสียงที่มันโอเวอร์เกินไปก็ได้นะครับโหมดนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับความดังแล้วก็ความเบาของตัวรับแล้วก็ตัวส่งถัดอีกนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตัวจอว่าจะให้ตัวรับเปิดการทำงานตัวจอไว้ตลอดหรือว่าเราจะเลือกใช้เป็นโหมดประหยัดพลังงานก็ได้และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเซตติ้งการจับคู่ความสว่างหน้าจอภาษารีเซ็ตค่าโรงงานแล้วก็เวอร์ชันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราทำการสไลด์หน้าจอฝั่งซ้ายขึ้นก็จะเป็นการตั้งค่าตัวส่งตัวที่1แล้วก็ถ้าเราสไลด์หน้าจอฝั่งขวาขึ้นก็จะเป็นการตั้งค่าตัวส่งตัวที่2ด้านในเราสามารถสั่งเรคคอร์ดสั่งมิวส์เสียงรวมไปถึงสามารถสั่งฟอร์แมตตัวไมค์จากตัวรับก็ได้นะครับอันนี้ดีมากถัดมาที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเกณฑ์ตัวไมค์การใช้งานตัวไมค์นะครับก็สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากๆที่ด้านข้างนะครับก็จะมีช่องแจ็ค 3.5 มิลไว้สำหรับนำสาย TRS to TRS มาเสียบใช้งานกับกล้อง mirrorless หรือว่าใช้งานกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ซึ่งในเซตนะครับเขาก็จะมีโคชูอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบแม่เหล็กแถมมาให้ด้วยถ้าเราจะใช้งานกับกล้อง mirrorless เนี่ยเราก็สามารถนำตัวโคชูอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเสียบไว้กับที่ด้านบนฮอตชูบนตัวกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกให้แน่นหลังจากนั้นนะครับเราก็นำตัวหน้าคอนแทคเนี่ยหันให้ตรงกับอะแดปเตอร์ตรงนี้แล้วก็ทำการประกบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ให้เรานำสาย TRS to TRS เสียบเข้าที่ด้านข้างตัวไมค์แล้วก็นำไปเสียบเข้ากับตัวกล้องด้วยนี่นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานตัวไมค์กับกล้อง mirrorless ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือนะครับในเซตเขาก็จะมีแถมตัวโฟนโฮลเดอร์มาให้ด้วยด้านล่างเราก็สามารถต่อกับตัวไมค์ tripod แล้วก็ที่ด้านบนเราก็สามารถนำ receiver มาเสียบเข้าที่ช่องโคโชตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ทำการ
ล็อกให้แน่นหลังจากนั้นก็ให้เรานำโทรศัพท์มือถือมาเสียบใช้งานกับตัวโฟนโฮลเดอร์ได้ง่ายๆเลยถัดไปอีกนะครับช่องนี้เราสามารถนำหูฟังมาเสียบเพื่อเช็คมอนิเตอร์เสียงได้แล้วก็ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับก็คือ My Salomonic B-Link Mi ตัวนี้สามารถเป็นซาวการ์ดเพื่อนำไปเสียบใช้งานกับ PC หรือว่า MacBook ของเราได้ด้วยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรานำสาย USB-C เสียบเข้ากับตัวรับแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเราหลังจากนั้นครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมองเห็นตัวไมค์เราก็จะสามารถใช้งานไมค์ Salomonic B-Link Mi ตัวนี้สำหรับการไลฟ์สตรีมหรือว่าจะนำไปใช้ในการประชุมงานต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวส่งกันบ้างสำหรับตัวส่งนะครับก็จะมีการดีไซน์ออกแบบเป็นรูปทรงวงกลมมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาให้ถึง 1.3 นิ้วตัวหน้าจอจะมีความพิเศษก็คือที่ขอบจอเนี่ยก็จะมีทรงเป็นแบบโค้งมนแล้วก็จะเป็นจอกระจกป้องกันที่เรียกว่าแพนด้ากลาสแล้วก็จะมีการเคลือบตัวป้องกันรอยนิ้วมือมาให้ด้วยตัวส่งก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิวอินมาให้เหมือนกันนะครับโดยจะมีความจุอยู่ที่495มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าจากที่ผมลองไปใช้งานเป็นระยะเวลานานๆมาเนี่ยอันนี้ผมใช้งานตัวใหม่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวส่งนะครับก็จะมีน้ำหนักที่เบาเพียงแค่30กรัมเท่านั้นเองรูปแบบการติดใช้งานตัวใหม่นะครับก็จะเป็นระบบแม่เหล็กเหมือนที่ผมติดที่หน้าอกของผมอยู่ตอนนี้เลยโดยเราสามารถเลือกติดได้2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือให้เรานำตัวแม่เหล็กที่เป็นแบบหนีบมาหนีบไว้กับคอเสื้อของเราไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าจะใช้งานตัวใหม่เนี่ยเราก็นำตัวใหม่มาแปะไว้แบบนี้เลยวิธีการใช้งานอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือให้เราถอดตัวแม่เหล็กตัวนี้ออกมาถอดยากนิดหนึ่งพอเราถอดตัวแม่เหล็กตัวนี้ออกมา1ตัวแล้วเนี่ยก็ให้เรานำมาใส่ไว้ที่ใต้เสื้อของเราแล้วก็นำตัวไมค์มาแปะไว้แบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครกังวลว่าตัวแม่เหล็กมันจะติดตัวไมค์ได้ไม่แน่นพอเนี่ยเราก็สามารถนำแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งมาแปะประกบกันก็ได้ก็ให้เรานำตัวไมค์มาแปะไว้แบบนี้พอเราติดใช้งานตัวแม่เหล็ก2ตัวแบบนี้ก็จะทำให้เราถอดตัวไมค์ได้ง่ายมากขึ้นแต่ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยก็จะทำให้ตัวไมค์มันมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเราเลือกติดตำแหน่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คอเสื้อของเรามันย้วยลงไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ตำแหน่งการติดตัวไมค์นะครับส่วนตัวผมก็แนะนำให้ติดไว้ห่างจากปากเราประมาณ1คืบเราจะติดไว้ตรงกลางอกก็ได้หรือว่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมติดไว้ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวส่งนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ที่ด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม Noise Reduction ส่วนด้านบนสุดนะครับก็จะมีไมค์บิวินมาให้1ตัวด้วยกันตรงนี้เราสามารถนำตัว Winmap หรือว่าตัว Deadcat ตัวนี้นะครับมาหมุนใส่เพื่อป้องกันเสียงลมที่เข้ามาอย่างตัวไมค์ได้ด้วยพอใส่ตัว Winmap เข้าไปหน้าตามันก็จะน่ารักประมาณนี้นะครับรูปแบบการรับเสียงตัวไมค์นะครับก็จะเป็นแบบOmnidirectional ก็คือมันจะรับเสียงรอบๆตัวไมค์เสียงแอมเบียนที่อยู่ไกลจากตัวไมค์ก็จะไม่ค่อยได้ยินคาแรคเตอร์เสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับจากที่ผมทดสอบมาผมว่าเสียงที่ได้มันจะไม่ได้มีความทุ้มเท่าไหร่มันจะออกไปโทนแหลมๆซะมากกว่าเพราะว่าตัวไมค์นะครับก็จะมีขนาดแคปซูลที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ไมค์ตัวนี้ไม่ได้มีช่องแจ็ค 3.5 มิลไว้สำหรับต่อไมค์ลาวาเลียมาให้เราด้วยสำหรับไมค์ Salomonic B-Link Mi ตัวนี้นะครับผมว่าเป็นไมค์ไวเลสที่สามารถบ่งบอกตัวตนของเราได้ดีที่สุดแล้วไมค์ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นักข่าวหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าจุดเด่นของไมค์ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถอัปโหลดรูปภาพตัวเองโลโก้ Channel ช่องหรือว่าจะเป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะครับเพื่อนำไปขึ้นโชว์บนตัวจอของไมค์แบบนี้เลยนะครับอันนี้เท่มากซึ่งถ้าเราต้องการอัปโหลดรูปภาพนะครับเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธตัวไมค์เข้ากับแอปพลิเคชัน Salomonic ก่อนโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยพอเราทำการเชื่อมต่อระบบบลูทูธระหว่างตัวไมค์กับตัวโทรศัพท์มือถือของเราได้เรียบร้อยแล้วด้านในของตัวแอปพลิเคชัน Salomonic เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์คัสตอมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของปุ่มต่างๆทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกรูปแบบธีมได้หลากหลายรูปแบบมากๆถ้าเราต้องการอัปโหลดรูปภาพก็ให้เราเชื่อมต่อกับตัวส่งที่ต้องการหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปเลือกรูปภาพแล้วก็ทำการอัปโหลดเลือกรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกมากแต่ว่าตรงนี้นะครับจากที่ผมไปทดสอบการอัปโหลดรูปภาพมาเนี่ยถ้ารูปภาพของเรามีรายละเอียดที่เยอะเกินไปเราจะอัปโหลดรูปภาพได้ค่อนข้างยากแต่ว่ากลับกันนะครับถ้ารูปภาพของเรามีรายละเอียดที่น้อยเราก็จะสามารถอัปโหลดรูปภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่องคุณภาพรายละเอียดสีสันของตัวจอเนี่ยอันนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอันนี้ผมขอชมเลยโดยรวมแล้วนะครับดีไซน์การออกแบบหรือว่ารูปแบบการใช้งานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเราใช้สมาร์ทวอชยังไงอย่างนั้นเลยตัวจอนะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนที่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ที่ด้านหน้าตัวจอเนี่ยก็จะบอกสถานะการทำงานของตัวไมค์ทั้งหมดเลยถ้าเรากดค้างที่หน้าจอไว้แบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปที่ทาง Salomonic มีมาให้หรือว่าเราจะเลือกใช้รูปที่เราทำการอัปโหลดเอาไว้
ก็ได้แต่ว่ารูปที่เราทำการอัปโหลดเอาไว้นะครับเราจะสามารถใส่ไว้ในตัวส่งแต่ละตัวได้แค่1รูปเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราทำการสไลด์ตัวจอลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเมนูแบบ Quick Setting ก็จะมีให้เราเลือกปรับความสว่างหน้าจอ Setting การตั้งค่าต่างๆมิวเสียงไมค์แล้วก็ Record ตัวใหม่อีกจุดเด่นนึงของตัวไมค์ Saramonic Bilink Me ตัวนี้ก็คือตัวไมค์จะมีระบบบันทึกเสียงในตัวไว้สำหรับการแบ็กอัพไฟล์เสียงได้ด้วยฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์ที่เราไปในที่ที่มีสัญญาณรบกวนมากๆเนี่ยบางครั้งนะครับการส่งสัญญาณเสียงระหว่างตัวรับกับตัวส่งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าพอมีฟีเจอร์นี้ให้เราเลือกใช้งานเราก็สามารถบันทึกเสียงลงไปทั้งในตัวกล้องแล้วก็สามารถบันทึกเสียงลงไปในตัวไมค์พร้อมๆกันได้ด้วยโดยตัวไมค์นะครับก็จะมีพื้นที่ในการบันทึกเสียงมาให้ถึง 8GB ตรงนี้เราสามารถเข้าไปเลือกบิตเดปความละเอียดในการบันทึกเสียงในเมนู Onboard Recording ว่าจะให้บันทึกเสียงเป็นความละเอียดแบบไหนได้ด้วยด้านในนะครับก็จะมี Bit Depth ให้เลือกเป็น 48GHz 16 bit ตรงนี้เราจะสามารถบันทึกเสียงได้22ชั่วโมงและ 48GHz 24 bit จะสามารถบันทึกเสียงได้15ชั่วโมงแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของ Record Protection ก็คือถ้าเรากดบันทึกเสียงจากตัวไมค์โดยการกดที่ปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเราจะไม่สามารถกดปุ่มบันทึกเสียงอีกครั้งเพื่อทำการหยุด Record ได้นอกจากเราจะทำการเลื่อนสไลด์หน้าจอลงมาแล้วก็ทำการกดหยุดเรคคอร์ดอีกครั้งเอาเองฟีเจอร์นี้นะครับก็จะช่วยให้เราไม่พลาดไปกดโดนปุ่มเรคคอร์ดอีกครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวออโต้เรคคอร์ดดิ้งนะครับก็คือถ้าเราทำการเปิดตัวเครื่องขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวส่งก็จะทำการเรคคอร์ดเสียงให้เราแบบอัตโนมัติลงไปในตัวส่งฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็มีประโยชน์มากๆนะครับยังไงก็เลือกใช้ตามรูปแบบการทำงานของเราได้เลยแล้วก็สำหรับไฟล์เสียงที่เราทำการบันทึกลงไปในตัวส่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเรียกดูไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่อสาย USB-C กับตัว receiver ผ่านคอมพิวเตอร์ของเราได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเราจำเป็นต้องนำตัวส่งไปประกบเข้ากับตัวรับอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวรับถึงจะมองเห็นไฟล์เสียงของเราได้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด noise reduction หรือว่าเป็นการลดเสียงรบกวนรอบๆตัวไมค์นั่นเองโหมดนี้นะครับเราจะเข้าไปเปิดใช้งานจากในเมนูตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกดปุ่มสีเหลืองที่ด้านข้างตัวเครื่อง1ครั้งก็ได้แล้วก็ถ้าเราทำการกดปุ่ม Noise Reduction แล้วเนี่ยในตัวจอนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่า NR ก็คือตอนนี้ตัวไมค์ได้ทำการตัดเสียงรบกวนรอบๆตัวไมค์เรียบร้อยแล้วโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จะทำการลองเทสระบบ Noise Reduction ของตัวไมค์ Saramonic Bilink มีตัวนี้ว่าตัวไมค์เนี่ยมันจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เสียงแอมเบียนรอบๆตัวผมเนี่ยก็จะเป็นเสียงการจราจรนะครับซึ่งจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังถ้าเราต้องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็ให้เรากดที่ปุ่มสีเหลืองด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้พอผมทำการกดปุ่ม Noise Reduction แล้วเนี่ยในตัวส่งเนี่ยก็จะมีตัว NR ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำการเปิดระบบ Noise Reduction เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอตัวไมค์ทำการตัดเสียงให้เราแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วยตรงนี้ก็ลองเอาไว้พิจารณากันดูนะครับว่าระบบการตัดเสียงของไมค์ Saramonic Bilink มีตัวนี้ทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตรงนี้นะครับจากการใช้งานของผมเนี่ยมือของผมก็จะชอบกดไปโดนปุ่ม Noise Reduction อยู่ตลอดเวลาเลยเอาจริงๆแล้วนะครับปุ่มนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโดนปุ่ม Noise Reduction โดยที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยก็อาจจะทำให้ไฟล์เสียงของเรามันเสียหายไปเลยก็ได้อันนี้ส่วนตัวผมมองว่าทาง Saramonic เขาน่าจะออกแบบให้ปุ่ม Noise Reduction มันกดได้ยากกว่านี้อันนี้มันจะกดได้ง่ายเกินไปนิดนึงอันนี้ผมก็เลยแนะนำให้ทุกคนเข้าไปปรับการตั้งค่าของปุ่ม Noise Reduction เปลี่ยนจากการกดครั้งเดียวเนี่ยให้เป็นการกดค้างแทนต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเกณฑ์ของตัวส่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูการปรับความสว่างของหน้าจอตัวใหม่ถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์ก็คือจะมีทั้งตัวประหยัดพลังงาน Always On เปิดตลอดแล้วก็ออโต้แต่ว่าอันนี้ผมจะเลือกเปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าใครใช้ไมค์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็คงอยากจะเปิดหน้าจอของมันเอาไว้ตลอดแล้วก็สำหรับระยะการส่งสัญญาณของไมค์ Saramonic Bilink Me ตัวนี้นะครับทาง Saramonic เขาก็เคลมเอาไว้นะครับว่าสามารถส่งสัญญาณได้ไกลประมาณ100เมตรซึ่งการส่งสัญญาณตรงนี้ก็จะเป็นแบบ Line of Sight ก็คือจะไม่มีอะไรมาขวางระหว่างตัวรับกับตัวส่งเลยอันนี้ผมก็ลองไปทดสอบนอกสถานที่มานะครับยังไงก็ลองไปชมการทดสอบดูครับสวัสดีครับผมเคยจากช่องเกิดมิวครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังลองเทสตัวไมค์ Saramonic Bilink Me ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบระยะการส่งสัญญาณของตัวไมค์ให้ดูนะครับว่ามันส่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าผมจะใช้เรือลำนี้แล้วก็พายไปให้ดูนะครับระยะห่างตอนนี้นะครับระหว่างผมกับหมิวเนี่ยก็จะอยู่ระยะประมาณ 20-30 เมตรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมติดตัวไมค์ไว้ที่หน้าอกของผมนะครับแล้วก็ตอนผมพายเรือออกไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวหมิวบอกเขาเลยนะมันตรงไม่ตรงอ๋อนะครับพายไปตรงต้นไม้ฮะโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็กำลังพายตัว
ัวเลือกไปรับเสียงแบบ line offsetโอเคแล้วไม่มีเลยเหรอฮัลโหลเทส1 2 3 4โอเคโอเคนะครับเมื่อกี้ผมหันหลังอยู่นะครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยผมติดไว้ที่หน้าอกก็คือตัวไมค์การส่งสัญญาณของตัวไมค์เนี่ยมันจะส่งได้ดีก็ต่อเมื่อตัวรับกับตัวส่งมันเห็นกันนะครับถ้าตัวรับกับตัวส่งมันมีแรงมาบังเนี่ยการส่งสัญญาณมันก็จะทำได้ไม่ดีเท่ากับการส่งสัญญาณแบบ line offsite เดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคการพายถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับอะโหลเทส1 2 3 4อ๋อโอเคได้ยินอยู่โอเคแล้วตีวงกลับไปหน่อยนะครับแล้วก็จะให้ตัวเรือออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ยินเทสได้ยินเหรอตอนนี้ได้ยินโอเคเสียงกลับมาแล้วนะครับก็คือถ้าผมหันหลังเนี่ยตัวไมค์มันก็เขาเรียกว่ามันไม่ดีเทคนะครับอันนี้ก็ระยะประมาณ100กว่าเมตรแล้วนะ200เมตรก็ยังถือว่าส่งสัญญาณได้อยู่โอเคก็สำหรับตัว My Salomonic Blink Me ตัวนี้นะครับการส่งสัญญาณเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยสามารถส่งสัญญาณได้ไกลน่าจะราวๆ200เมตรเลยนะครับก็คือมากกว่าที่เขาเคลมเอาไว้ซึ่งทาง Salomonic เขาก็เคลมเอาไว้ที่100เมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพายออกมาระยะ200เมตรแล้วก็ถือว่าตัวไมค์ผ่านเขาเรียกว่ามาตรฐานที่มีการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างดีโอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวไมค์ Salomonic Blink Me ตัวนี้เลยสำหรับไมค์ไวเลสตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้เลยรูปแบบการใช้งานของไมค์ตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าก็จะเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่าจุดเด่นของไมค์ตัวนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการอัปโหลดรูปภาพของเราขึ้นมาอย่างตัวจอแบบนี้อย่างที่ผมติดไว้ที่หน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของผมเองซึ่งไมค์ตัวนี้ก็จะสามารถบ่งบอกความเป็นชแนลของเราได้ดีมากๆแล้วก็ไม่น่ามีไมค์รุ่นไหนที่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วสำหรับใครที่สนใจไมค์รุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วไปได้แล้วหรือว่าจะสอบถามไปทางเพจ Salomonic Thailand หรือว่าเพจ The Digital Museum ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขินมีคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ